สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเราอีกครั้งที่ช่องรายการตามไปมองช่องที่จะพาทุกท่านไปมองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และในคลิปนี้เราจะมาพาทุกท่านตามไปมอง10อันดับสัตว์ข้างบ้านที่หน้าตาไม่น่ารักแต่มักสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศครับจระเข้มักรับบทตัวร้ายในหน้าประวัติศาสตร์ไทยแต่ความเป็นจริงที่เจ็บปวดก็คือจระเข้ในธรรมชาติของไทยเกือบจะสูญพันธุ์และเป็นสัตว์หายากที่ไม่ได้พบตัวได้บ่อยๆแต่เมื่อมนุษย์เจอทีก็จะเกิดอาการหวาดกลัวว่าเจ้าจระเข้จะมางาบแต่ในเชิงสถิติแล้วเป็นไปได้น้อยมากครับที่เจ้าจระเข้จะทำร้ายคนโดยในสถิติปี2551ถึงปี2556มีจระเข้เพียง15ชนิดจากทั่วโลกทำร้ายคนเพียง 1,237 ครั้งเท่านั้นและไม่ใช่สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซะด้วยครับเพราะส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในออสเตรเลียและแอฟริกาซึ่งถ้าหากเทียบอัตราการตายจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับแล้วยังเยอะกว่าไม่รู้กี่เท่าครับโดยจระเข้เป็นสัตว์ที่เก่าแก่ที่อาจจะมีชีวิตมาก่อนหรือพอๆกับยุคไดโนเสาร์ซึ่งโครงสร้างทางกายภาพแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยซึ่งในประเทศไทยยังมีจระเข้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด3ชนิดนั่นก็คือจระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำเค็มและตะโขงโดยเฉพาะจระเข้น้ำจืดธรรมชาติของไทยนั้นได้สูญพันธุ์ไปเกือบหมดประเทศแล้วแต่จระเข้น้ำเค็มยังสามารถพบได้อยู่อย่างปราบปรายในแถบทะเลอันดามันของประเทศไทยที่จังหวัดพังงาภูเก็ตและหมู่เกาะตะลุเตาซึ่งจระเข้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพระบบนิเวศของป่าไม้และแม่น้ำและเป็นตัวคัดพันธุกรรมสัตว์ป่าที่อ่อนแอออกจากระบบนิเวศพวกมันเป็นนักล่าที่มีการเปลี่ยนแปลงอาหารไปเรื่อยๆตามขนาดตัวของมันนั่นแปลว่าหากคุณพบเจอจระเข้ที่ไหนนั่นแปลว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างกวางและเก้งอยู่อย่างชุกชุมอีกด้วยครับค้างคาวกินแมลงจะมีใบหน้าที่พิลึกผิดรูปทรงครับแต่นั่นคือความมหัศจรรย์ของวิวัฒนาการที่ออกแบบไปอย่างบรรจงในอาณาจักรของค้างคาวถือว่ามีความหลากหลายของชนิดสูงมากถึง 1,400 ชนิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้อย่างแท้จริงสามารถพบได้ทั่วโลกยกเว้นบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งค้างคาวมีชีวิตที่ผาดโผนโดยเฉพาะค้างคาวกินแมลงจะมีกลไกการระบุตำแหน่งอาหารที่ซับซ้อนโดยพวกมันจะใช้ Eco-Location ส่งขึ้นความถี่เพื่อส่งสะท้อนแมลงกลางอากาศให้กลับมาเพื่อระบุตำแหน่งธรรมชาติจึงพัฒนาหน้าตาของมันออกมาอย่างแปลกๆมีหูที่ใหญ่และมีโครงสร้างจมูกที่ซับซ้อนเพื่อให้มันสามารถส่งขึ้นเสียงได้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นบ้านของคุณเองอาจเป็นที่พักพิงของค้างคาวกินแมลงก็เป็นได้เพราะพวกมันจะไม่อาศัยอยู่ในถ้ำแต่สามารถอยู่ในที่ที่แสงลำไรไม่ต้องมืดสนิทแถมยังมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายไม่ทำร้ายข้าวของให้ปวดหัวและถ้าหากคุณชอบบ่นว่าที่บ้านของคุณมียุงเยอะแล้วก็เจ้าค้างคาวกินผลไม้หนึ่งตัวสามารถกินยุงได้ถึง 3,000 ตัวโดยมันจะช่วยทำหน้าที่ควบคุมประชากรแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับชีวิตทากยังคงเป็นเรื่องลี้ลับแถมยังมีคนศึกษาน้อยมากซึ่งคุณสามารถพบทากในเขตร้อนชื้นเป็นหลักและหากพิจารณาใกล้ๆจะเห็นว่าทากมีลวดลายสีสันที่สวยงามแต่คงไม่ค่อยมีใครหยุดดูกันใช่ไหมครับโดยในประเทศไทยมีทากดูดเลือดถึง7ชนิดทากบางชนิดอาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บเมื่อโดนกัดแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่รู้สึกตัวซึ่งอาหารหลักของมันก็คือเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าเช่นกวางเก้งควายหรือมนุษย์ซึ่งการกินเลือดเพียง 3-4 ครั้งก็สามารถทำให้มันอยู่ได้เป็นเดือนๆโดยไม่ต้องกินอีกโดยตัวทากจะมีการเจริญเติบโตแบบขั้นบันไดจะไม่มีระยะตัวอ่อนหน้าตาของมันจึงออกมาเหมือนพ่อแม่ทุกประการอีกด้วยครับตุ๊กแกถือเป็นสัตว์ยอดอินทราแห่งซอกหลืบเป็นสัตว์เลือดเย็นมีดวงตาใหญ่และไม่มีเปลือกตาหางจะสามารถงอกใหม่ได้และเท้าสามารถยึดเกาะติดได้เกือบทุกพื้นผิวโดยในประเทศไทยมีตุ๊กแกทั้งหมด78ชนิด
แถมยังมีรายงานการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นทุกปีซึ่งตุ๊กแกแต่ละชนิดจะเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่จะไม่เจอในที่อื่นมีทั้งชนิดที่หากินในเวลากลางวันและเวลากลางคืนบางชนิดร้องได้และบางชนิดก็ร้องไม่ได้ในวงการวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจความรักของตุ๊กแกมาอย่างยาวนานเพราะเทคโนโลยีนาโนที่ติดตัวมากับมันอย่างเป็นธรรมชาติที่ทำให้ตีนตุ๊กแกยึดติดกับทุกพื้นผิวโดยไม่ต้องออกแรงกล้ามเนื้ออะไรเลยเพราะเพียงแค่นิ้วเดียวของตุ๊กแกก็สามารถรับน้ำหนักตัวของมันได้อย่างสบายมันจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ตัวยงในบ้านของคุณแถมยังชอบซุ่มตัวเองอยู่ในแต่ที่เงียบๆมืดๆต่างหากตะขาบได้รับสมญานามว่าเป็นอัญมณีแห่งผืนดินเพราะจากความสวยงามของสีสันและลวดลายที่เหมือนภาพศิลปะแนวชั้นดีจนระยะหลังมีผู้ให้ความสนใจเลี้ยงเพื่อความสวยงามโดยล่าสุดนักวิจัยชาวไทยได้ทำให้ทั่วโลกฮือฮาด้วยการค้นพบตะขาบน้ำตกที่สามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วและยังมีนิสัยที่ชอบกินปลาเป็นอาหารและถึงแม้ว่ามันจะเป็นนักล่าที่รวดเร็วราวกับลมกดแต่ตาของมันกลับถั่วมันจึงใช้หนวดยาวๆยื่นไปข้างหน้าในการคลำทางเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งตะขาบจำเป็นต้องอาศัยใกล้แหล่งน้ำเสมอและขาดน้ำไม่ได้เนื่องจากร่างกายของมันสูญเสียน้ำได้อย่างง่ายดายโดยพิษของตะขาบนั้นจะถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์มานานหลายพันปีแล้วอีกด้วยครับคางคกเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และการมาเยือนของหน้าฝนแต่เมื่อสังคมเมืองห่างไกลวิถีเกษตรกรรมคางคกจึงถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่สร้างความรำคาญและมักจะถูกรถเหยียบแบนติดล้อทุกทีโดยในประเทศไทยมีคางคกทั้งหมด6สกุลซึ่งคางคกบ้านจะมีการกระจายพันธุ์ไปหลายพื้นที่ซึ่งคางคกจะมีกลไกป้องกันตัวเองตลอดชีวิตนั่นก็คือต่อมพิษที่อยู่บริเวณหลังตาหรือแม้แต่ตอนที่เป็นลูกออสก็ยังมีพิษเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้ล่าแต่มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากพิษคางคกได้อย่างเยอะมากเช่นยางคางคกตากแห้งที่ใช้ผลิตยากระตุ้นหัวใจแก้หายใจติดขัดหรือขึ้นไส้อาเจียนนั่นเองครับแมงมุมจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่นั่นก็คือแมงมุมโบราณกับแมงมุมสมัยใหม่สามารถพบได้เกือบทั่วโลกยกเว้นบริเวณขั้วโลกที่หนาวเย็นและถึงแม้สิ่งที่ทำให้แมงมุมโดดเด่นมากก็คือทักษะการสร้างใยแต่ยังมีแมงมุมอีกหลายสายพันธุ์ที่ไม่สามารถชักใยอยู่ด้วยเช่นกันโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความหลงใหลต่อใยแมงมุมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเส้นใยคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนกับเส้นผมของมนุษย์หรือเส้นใยสังเคราะห์ใดๆซึ่งถ้าหากเราสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อป้องกันการบิดหรือพันกันของเส้นใยเช่นสายล่มชูชีพบันไดเชือกชูชีพหรือเชือกนิรภัยก็อาจช่วยชีวิตมนุษย์ได้อย่างมากมายโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครกลายพันธุ์เป็นสไปเดอร์แมนเลยก็ได้ครับหากคุณชวนสาวไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะและกำลังปั่นเรือเป็ดออกไปกลางน้ำกะว่าจะขอสาวเป็นแฟนแบบโรแมนติกแต่อยู่ดีๆสัตว์ประเภทนี้ก็ลอยหัวขึ้นมาบนน้ำคุณจะรู้สึกยังไงครับโดยตัวเงินตัวทองจะชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำสามารถอยู่ได้ทุกสภาพป่าเป็นนักล่าอันดับต้นๆของบ่วงโซ่อาหารจนได้สมญานามว่าเป็นเสือดาวแห่งป่าคอนกรีตซึ่งมันจะไม่เลือกกินครับเพราะว่ามันจะมีความสุขกับการรับประทานอาหารหลากหลายราวกับนักชิมเลยก็ไม่ปานไม่ว่าจะเป็นปลากบนกหนูงูหรือจะเป็นจระเข้ตัวเล็กๆและที่สำคัญพวกมันกินขยะได้เกือบทุกประเภทนอกจากพลาสติกที่คุณทิ้งลงไปในแม่น้ำซึ่งถ้าหากไม่มีตัวเงินตัวทองแหล่งน้ำอาจจะเต็มไปด้วยซากเน่าเปื่อยและโรคติดต่อที่ตามมาซึ่งเจ้าตัวเงินตัวทองนั้นเป็นผู้ควบคุมประชากรหนูที่ยอดเยี่ยมได้ดีอีกด้วยครับสัตว์อาภัพที่สุดตลอดกาลที่มนุษย์เห็นเมื่อไรก็จะต้องหยิบไม้ฟาดเอาให้ได้จนกลายมาเป็นสุภาษิตที่ว่าตีงูให้หลังหักหากเอาไม่ถึงตายมันจะกลับมาล้างแค้น
ความกลัวอาถรรพ์งูจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ทำร้ายงูจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่งูไม่ได้ทำอันตรายเราเลยโดยเฉพาะงูเหลือมที่เป็นงูขนาดใหญ่ซึ่งในกรุงเทพจะสามารถพบได้บ่อยมากขึ้นเนื่องจากระบบท่อน้ำในเมืองหลวงที่เป็นโครงข่ายอันมืดมิดและเปียกชื้นหรือสภาวะดินซุดใต้ถุนบ้านที่ก่อให้เกิดพงดินที่งูเหลือมสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ผนวกกับประชากรหนูที่เพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้คุณมีโอกาสเจองูเหลือมได้มากขึ้นและถึงแม้งูเหลือมจะไม่มีพิษแต่ด้วยขนาดตัวของมันสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักของคุณอาจจะกลายเป็นที่หมายปองของมันก็เป็นได้ครับส่วนงูเขียวพระอินทร์เป็นงูสาบานประจำบ้านมีพิษเพียงอ่อนๆไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และมักถูกจำสับสนกับงูเขียวหางไหม้ซึ่งมีพิษที่ค่อนข้างอันตรายจึงถูกเหมารวมตีตายทุกครั้งโดยงูเขียวพระอินทร์จะชอบอาศัยอยู่ตามซอกมุมบ้านซุ้มไม้โพรงไม้และถ้าหากคุณไม่โอเคที่จะอยู่ร่วมกับงูคุณจะต้องป้องกันโดยแก้เหตุจูงใจให้งูไม่อยากเข้าบ้านของคุณโดยการกำจัดหนูและจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกรุงรังทิ้งขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้หนูเดินมากินและเมื่อประชากรหนูลดลงงูก็จะลดลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตามไม่ควรโชว์พลังโดยการไล่งูออกจากบ้านด้วยตัวเองเพราะแม้ว่าจะไล่วันนี้วันถัดไปมันอาจจะกลับมาอีกและควรคิดไว้เสมอด้วยว่าหากเราไม่ทำร้ายงูก่อนงูก็จะหลีกเลี่ยงไม่ทำร้ายมนุษย์เช่นกันครับและนี่ก็คือ10อันดับสัตว์ข้างบ้านที่หน้าตาไม่น่ารักแต่มักสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณด้วยนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามรอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ